เนี่ยจะมากขึ้นเรื่อยๆนะคะจนตอนนี้ก็เป็น2ล้านกว่า has had an unprecedented impact not only on the economic situation of the country but also on income and jobs อันนี้เป็นงานวิจัยที่เด็กมาสัก 3-4 ปีแล้วเรามาปรับใช้กันตรงนี้นะครับส่วนวิธีที่3เนี่ยก็เป็นวิธีใครที่ต่ำกว่า30ลงไปจะรู้ว่าตัวเองเรียนมาเนี่ยเป็นวิถีฐานแค่ถูกไหมครับแต่นั่นคือเรานะแต่ตอนนี้ทุกคนในห้องนี้รู้หมดนะว่าจะก่อนทางกระทรวงก่อนนะที่ครบมา20ปีนะครับผมก็จากสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัวนะวิกฤตของโควิดเองก็ทำให้ผู้ประกอบการเองอาจจะเรียกว่าผู้ประกอบการแล้วกันนะฮะก็คือบางคนก็ไปต่อไม่ได้นะครับจริงๆก็พูดคำว่าย่อยให้ทุกท่านชูมือไปแล้วก็ชกขึ้นเป็นอากาศบอกว่าเด็กและเยาวชนให้เต็มเสียงนะลองดูนะครับย่อย่อเด็กและเยาวชนย่อย่อเด็กและเยาวชนการพัฒนาเด็กและเยาวชนทุกๆภูมิภาคเลยนะครับเราก็เลยวางแผนออกมาว่าในแต่ละภูมิภาคเนี่ยอาจจะลำบากในการที่เราจะเดินทางไปแล้วก็จัดที่ออนไซต์ถูกไหมครับขอบคุณท่านวิทยากรนะครับท่านอาจารย์น่าทมมาแล้วก็ท่านอาจารย์ประสิทธิ์สัตย์นะครับขอบคุณครับ